สวัสดีค่ะบุพาพารวยค่ะมาแนะนำเสื้อถักอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเสื้อถักที่เขาผสมสีนะคะผสมสีแต่ว่าตัวแบบถักเนี่ยค่ะเห็นแบบแล้วสวยดีค่ะสวยดีเนาะเป็นเหมือนคอแหลมค่ะแล้วก็ทำแยกออกมาคือถักจากจุดนี้นะคะจุดเริ่มเนาะออกมาเป็น1 2 3 4 5แฉกค่ะ5แฉกทีนี้บุพาลองถักมาแล้วค่ะเห็นแล้วก็ถักออกมาแล้วก็สวยดีค่ะสวยดีทีนี้ตรงชิ้นหน้าเนี่ยบุพาถักออกมาแล้วก็เหลือจะชิ้นหลังค่ะชิ้นหลังแล้วถึงจะมาต่อตรงชายลงไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัววิธีถักบุพาจะถักเริ่มต้นให้ดูหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพราะว่าตัวลายเริ่มแรกนะคะก็คือเป็นลายปกตินะแล้วก็มาต่ออันนี้แล้วแต่เราว่าเราจะทําแบบไหนนะแต่ว่าเป็นไอเดียว่าเกิดมีเศษไหมอย่างเงี้ยค่ะมาผสมกันด้วยลายนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวถักที่บุผัดถักไว้แล้วค่ะบุผัดถักด้วยไหมซัมเมอร์2เส้นนะคะไหมซัมเมอร์2เส้นวีนัสค่ะใช้ของวีนัสถักนี่นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ชิ้นหน้านี่ก็คือจะทําจบแค่ตรงนี้นะคะก็คือจะได้แขนพอดีบุผาลองทาบดูแล้วค่ะจะได้แขนพอดีแต่คอเนี่ยของบุผาจะไม่ออกแหลมมากนะคะประมาณว่าคอเนี่ยประมาณคอปาดค่ะคอปาดบุผาก็จะทําตรงแขนประมาณสีชมพูนะคะถึงตรงไหล่นะอันนี้ชิ้นหน้าเนี่ยเสร็จแล้วทีนี้เราทําชิ้นหลังมาชนกันค่ะพอมาชนกันแล้วก็ถึงจะมาต่อตรงชายค่ะตรงชายแล้วถึงจะมาถักเพิ่มตรงชายค่ะอันนี้ที่ผสมนะก็เห็นแบบเขาแล้วสวยดีค่ะก็เลยมาลองดูค่ะลองเอาเศษไหมมาดูพอดีเศษไหมมันมีค่อนข้างอยู่พอสมควรค่ะทีนี้บุผาจะมาแนะนําตรงจุดเริ่มนะคะตรงจุดเริ่มที่เราจะแยกกันเป็น5แฉกนะคะตรง5แฉกเนาะของบุผาใช้เป็นตัววงกลมนี่นะคะตัวนี้นะนะคะจุดจะทำไม่เหมือนเขาซะทีเดียวอันนี้ใช้แค่หลักเข็มบุผาใช้เข็มเบอร์1.5นะคะเข็มเบอร์1.5คือลายนี้บุผาเห็นแล้วก็บุผาว่ามันก็โอเคนะอันนี้ขึ้นต้นไปด้วย6โซ่ค่ะ6โซ่6โซ่นะแล้วก็ทําตัว x ในห่วงนี้นะคะให้ได้15 1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง13 14 15เอาเผื่อจุดเริ่มต้นไปอีกอันหนึ่งเป็น16จุดเริ่มนี่นะคะแล้วก็เกี่ยวกันอันนี้ปูผัดใช้ไหมเบอร์20นะคะเบอร์20ก็เลยใช้เส้นเดียวแล้วก็ถัก3โซ่ค่ะ3โซ่อันนี้จุดแรกนี่ใช้2หลักค่ะ2หลักนะคะ2หลักแล้วก็2โซ่เม็ด1สองโซ่
เว้นหนึ่งช่องค่ะเว้นหนึ่งช่องนี่นะคะสองโซ่เว้นหนึ่งช่องค่ะสองโซ่นะคะสองโซ่เว้นหนึ่งช่องนะคะเว้นหนึ่งช่องแล้วก็สองโซ่หนึ่งสองสามเว้นหนึ่งช่องพอดีตรงนี้มันจะถี่กันนิดนึงค่ะมันจะถี่กันนิดนึงหนึ่งสองสามสี่ละเว้นสองโซ่นะคะเว้นสองมันอาจจะไม่ได้กันนะจะเอาให้ได้ตรงเนี้ยค่ะให้ได้อีกทีหลักคู่นะคะให้ได้ห้านี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะตรงที่หลักคู่ที่เราขึ้นคู่นะคะให้ได้ห้าแล้วตรงเนี้ยเราจะเปิดแล้วพอนี้เราก็ถักมานี่สามโซ่ค่ะสามโซ่ปักลงในห่วงนี้แล้วเราก็เว้นสองโซ่อุปัชใช้สับหว่างเลยนะคะมันจะง่ายนะสับหว่างมันจะขยายของมันออกค่ะแล้วก็สองโซ่นะคะสับวางตะกี้มันมีหนึ่งหลักใช่ไหมคะพอมารอบนี้มันจะเพิ่มเป็นสองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สองโซ่ตรงนี้เราก็ปักเป็นแนวนี่นะคะเป็นแนวแยกก็สองโซ่ไหมซัมเมอร์เวลาถักมันจะหงิกๆงอๆนะคะมันจะไม่เหมือนไหมของฝรั่งนะฝรั่งถักออกมานี้สวยคามือเลยนะคะไหมเขาอะแต่ไหมของเราเนี่ยมันจะต้องไปรีดถึงจะใช้ได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับการคือเราเอาเศษไหมมาทำค่ะผสมสีท่านผู้ชมจะทำเป็นสีลุ้งก็สวยนะพอดีไหมของบุพามันไหมซัมเมอร์นะคะมันไม่มีครบสีที่จะทำสีลุ้งได้ทำสีลุ้งกับบุพาว่าสวยแน่นอนแต่พอดีว่ามีเฉดสีม่วงเนี่ยอยู่พอสมควรแล้วก็ใกล้เคียงกับแบบเขาว่าค่ะก็เลยมาลองทำดูถักเป็นหลักอย่างนี้สับหว่างไปเลยก็ได้นะคะตลอดก็ได้นะแต่บุพาก็มีผสมบ้างนะผสมลายอื่นบ้างมันจะค่อยๆบานออกค่ะค่อยๆบานออกคอมันก็จะเป็นเหลี่ยมนะคะคอมันจะเป็นคอแหลมเห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้หนึ่งสองสามสี่บุพาอันนั้นเอาสี่รอบจะสี่รอบให้เห็นพอได้สองหลักนะคะเราก็สองโซ่สองโซ่แล้วก็สับวางอย่างนี้นะคะสองโซ่นะคะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะที่สองโซ่เพราะว่าจะได้ไม่เปลืองไหมแล้วก็ถักได้ไวก็เลยใช้สองโซ่
ตรงหลักนี่เราก็ปักลงไปตรงกลางเลยค่ะตรงกลางหลักเลยถ้ามันเป็นแนว2หลักนะคะแล้วก็2โซ่มันจะเป็นเสื้อประมาณเสื้อปีกๆหน่อยนะคะเสื้อมีปีกหน่อยนะแต่ถ้าใครจะเอาแขนประมาณกระดิ่งก็ไม่ต้องเอาหลายรอบก็ได้ค่ะพอตักถักไปได้สักหน่อยเราไปรีดดูก่อนนะไปรีดดูก่อนถ้าจะเอาแขนประมาณแขนกระดิ่งของนางแบบอะค่ะแต่ของบุผ่านเนี่ยพอถักไปครบจนถึงสีม่วงเข้มนะคะมันจะแขนปีกประมาณแขนปีกตกประมาณกลางแขนท่อนบนแขนท่อนบนเราอะไม่ถึงข้อศอกค่ะความยาวของแขนเสื้อนะนะคะเราถักสับหว่างไปอย่างเงี้ยค่ะถามว่าที่บุพพาทำสับหว่างเนี้ยค่ะมันจะทำให้ไม่เสียเวลาในการปักบนหลักนะคะมันก็จะเพิ่มขยายออกทีละหน่อยทีละหน่อยนะคะขยายไปเรื่อยๆแล้วถักแผ่นชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะแล้วเอามาประกบตรงหัวไหล่พอได้อันนั้นแล้วเราค่อยมาต่อตรงประมาณตรงลำตัวค่ะเอาสองฝั่งมาชนกันก่อนว่าเราจะเชื่อมตรงไหนตรงที่มาเชื่อมกันเราก็ทำเป็นโซ่เป็นหลักอะไรก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะลักษณะมันจะแหลมอย่างนี้นะคะมันเห็นเป็นรูปเป็นร่างบุปผาเพิ่งจะเห็นเนี่ยแบบเสื้อแบบนี้นะท่านผู้ชมจะเอาไปถักเป็นแบบอื่นก็ได้นะแบบนี้นะเป็นสีอื่นลายอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นลายพงลายพัดอะไรก็ได้ที่เพิ่มลายตรงนี้มาเนี่ยค่ะคือเป็นไอเดียนะเป็นไอเดียที่วิธีทำแบบเนี้ยค่ะตรงคอบุปผาว่ามันก็จะเป็นเสื้อสวยอีกตัวหนึ่งนะเสื้อใส่สบายสบายทำเป็น5แฉกนะอันนี้5แฉก5แฉกของบุผาที่มันป้านนะคะบุผาจะไปเพิ่มตรงที่มันใกล้ๆอย่างเงี้ยที่ใกล้ๆหลักเนี่ยค่ะมันเลยป้านคือไม่ให้มันแหลมมากว่างั้นเถอะพอถักๆไปเราก็จะเห็นค่ะอันนี้ก็คือทำให้ดูตัวอย่างวิธีขึ้นหน่อยหนึ่งนะวิธีขึ้นตัวลายเนี่ยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเผื่อหลายท่านจะดักถักเป็นเสื้อตัวง่ายๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆบ้างชิ้นหน้าชิ้นหลังมาประกบกันแต่เราพอเราถักเขาใหม่ซัมเมอร์นะคะมันไม่เรียบนะไม่เรียบต้องไปรีดถึงจะเห็นเขาบุผาสีม่วงเนี่ยบุผาใช้สีรอบก็เวลาเราต่อชิดแผ่นหน้าแผ่นหลังก็ให้เหมือนกันสีที่เราลงสีอะค่ะตามรอบมันให้เหมือนกันโซ่นะคะสองโซ่ระหว่างนะครับจะบานออกเป็น5แฉกครับเป็น5แฉกเนี่ยนะขอบุผาเนี่ยพอสีม่วงก็ครบ5รอบเราก็ตัดใหม่แล้วก็ต่อด้วยสีอื่นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะพอไปรีดมันก็จะออกมาอันนี้มันยังไม่ได้รีดค่ะเนี่ยลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยนะ5แฉก
อันนี้เน้นสีสันค่ะเน้นสีสันลายก็เป็นลายแบบง่ายๆนะเน้นสีสันนี่นะคะคือวิธีอันนี้วิธีทำนะวิธีทำเผื่อท่านผู้ชมจะอยากใช้สีเหมือนของเขาของบุพาก็ใส่ไม่ถูกเหมือนกันค่ะก็เลยมั่วๆเอาแต่สีก็คล้ายของนางแบบค่ะสีคล้ายของนางแบบของเขาก็แขนเห็นไหมคะพอแขนมันก็จะมาตกนี่แต่เราถักคือชิ้นถักชิ้นหลังอีกชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็มาประกบไหล่ประกบข้างแล้วค่อยถักตรงตัวนี่ค่ะลงมาเป็นวงก็ได้ค่ะเป็นวงกลมนะตรงข้างนี่ค่ะชิ้นหน้าลงมาเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นข้างหน้าแหลมๆหน่อยเป็นข้างหน้าแหลมๆแขนมันก็จะแหลมๆเหมือนกันค่ะก็ตกพอเราต่อไหล่แขนมันก็จะลงมาพอดีอันนี้แขนเขาออกมาไม่เยอะนะคะเขาออกมาไม่เยอะแต่ของบุผาเนี่ยแขนตกลงมาค่อนข้างเยอะค่ะเพราะเอากว้างอยู่เนาะเนี่ยค่ะลองทำกันดูนะวิธีต่อ5แฉกอย่างเงี้ยค่ะบุผาวัดแล้วขอบตรงเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปเก็บอีกนะคะเก็บเราไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยเพราะไม่งั้นสีมันจะไม่ได้เนาะเนี่ยค่ะลองทำกันดูวิธีแบบเสื้อสลับสีเศษไหมค่ะเศษไหมที่เราเหลือๆเนี่ยค่ะเอามาทำกันดูเนาะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ